สวัสดีชาว Thanks Com ทุกๆคนครับวันนี้ไปกันแบบสบายๆชิลๆเพลินๆไม่ต้องซีเรียสนะครับทฤษฎีไม่หนักเราจะเน้นปฏิบัติเน้นเห็นของจริงกันไปวันนี้เป็นพรีวิวเป็นอันบ็อกซ์เมนบอร์ดชิปเซ็ต Z890 ตัวใหม่แล้วก็เป็นบอร์ดมินิ ITX ด้วยทำไมผมเลือกเป็นตัวนี้นะครับเพราะว่ากลุ่มหรือว่าคนเล่นที่เป็นเครื่องเล็กๆ small form factor mini ITX เนี่ยณวันนี้มันเยอะขึ้นแต่ว่าตัวเลือกของเมนบอร์ดที่เป็นบอร์ด i เนี่ยมันเริ่มน้อยลงราคามันก็เริ่มสูงขึ้นผมขอพูดแบรนด์เลยแล้วกันณวันนี้ Z890 นะครับไอตัวเก่าเจนเก่าไม่นับแล้วนะ Z890 ณวันนี้ที่เห็นนะฮะที่เห็นว่ามีแล้วก็พอจะเซิร์ฟราคามาให้ได้ยินแล้วเนี่ยก็มี Asus มี Gigabyte แล้วก็มี ASRock Asus Stick i เนี่ยไม่ต้องห่วงครับแพงหูฉีกแน่นอน Gigabyte โอเคไล่เลี่ยกันกับตัวนี้ 12,500 อันนี้คือ SRP ที่ ASRock ตั้งมานะครับแต่ถึงวันขายจริงหรือเวลาขายจริงอาจจะเป็น12,900 13,500ก็อยู่ที่ณตอนนั้นเอาเป็นว่ามันเฉลี่ยอยู่ประมาณ 12,000-13,000 ก็แล้วกันสำหรับตัวนี้นะครับมันคือ ASRock Phantom Gaming Z890i Nova Wi-Fi มาในกล่องที่เป็นสีแบบแม่ม่วงซะเหลือเกินม่วงซะเหลือเกินนะครับ 12,000-13,000 ทุกคนคงคิดแหละผมรู้ว่าแพงเหี้ยอะไรคะแต่เอาจริงปะถ้าย้อนกลับไปตอน Z790 ที่เป็นบอร์ด i Z690 ที่เป็นบอร์ด i ราคามันก็อยู่ประมาณนี้แหละเผื่อจะแพงกว่าด้วยซ้ำแต่สำหรับ ASRock นะครับคุณจ่าย 12,000-13,000 เนี่ยคุณได้ฟีเจอร์ได้ฟังก์ชันครบถ้วนแน่นอนแล้วก็เป็นฟีเจอร์เป็นฟังก์ชันที่ได้ใช้จริงๆแน่นอนซัพพอร์ตอนาคตด้วยนะครับหรือซัพพอร์ตเทคโนโลยีอันใกล้นี้ไม่ว่าจะเป็น PCIe 5ของ SSD ของการ์ดจอนะครับมี Thunderbolt มาให้Wi-Fi 7เรียบร้อยอ่ะทีนี้มาดูหน้าตากันนะครับกล่องม่วงแล้วข้างในมีอะไรม่วงบ้างนี่เลยนะฮะไซซิ่งก็คือบอร์ด ITX นะครับเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะเหมาะสมกับคนที่จะใช้เคสเล็กๆที่เป็น ITX หรือไมโครแต่เป็นไมโครไซส์ i ไมโครไซส์ i ก็หมายความว่าเคสอ่ะเป็น i แต่ใส่บอร์ดไมโครได้ก็ยังพอที่จะใส่บอร์ดมินิ ITX ได้แต่ข้างล่างมันก็อาจจะเหลือได้เห็นพื้นเคสแต่ว่าพอเราใส่การ์ดจอเข้าไปปุ๊บมันก็ไม่เห็นอะไรแล้วทีนี้โทนสีม่วงนะครับมันจะมีแค่ตรงนี้ตรงพื้นของโลโก้ Phantom Gaming มันจะออกเป็นแบบลุ้งๆเหลือบๆม่วงติดน้ำเงินม่วงติดฟ้านะครับแล้วก็มีลายเส้นลุ้งๆฝังเข้าไปอีกทีนึงอันนี้เป็นเรื่องของการดีไซน์และผมจะไม่ตัดสินว่ามันสวยหรือมันไม่สวยเพราะบางคนก็ใส่ใจบางคนก็ไม่ได้ใส่ใจนะครับถ้าเกิดไปประกอบเครื่องที่ไม่ได้มีไฟ RGB เลยอันนี้มันก็จะโดดเด้งขึ้นมานะแต่ถ้าเกิดประกอบเครื่องที่มีไฟ RGB ของพัดลมของอะไรเข้าไปแซมแล้วด้วยเนี่ยตรงนี้มันก็อาจจะดรอปไปอาจจะแบบแทบจะไม่เห็นเลยก็ได้ในความรู้สึกนะครับที่เหลือเป็นสีดำทั้งหมดทีนี้มาดูซ็อกเก็ตกันก่อน LGA1851 หน้าตาความยาวเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าคล้ายๆกับ LGA1700 นั่นแหละนะครับทรงใกล้ๆกับ LGA1200-1700 นั่นแหละแต่ว่ามันเป็น1851ไปเรียบร้อยใช้วิธีขาโยกเหมือนกันไม่ต่างนะครับไม่ต่างเลยทีนี้ CPU ที่เหมาะสมนะฮะกับเมนบอร์ดตัวนี้จริงๆอ่ะมันได้หมดครับไม่ว่าจะเป็น Ultra 9K Ultra 7K Ultra 5K มันได้หมดอันนี้เรื่องของทฤษฎีสเปคของ CPU เนี่ยไปหาข้อมูลกันเพิ่มเอาเองแต่ผมจะบอกว่าเมนบอร์ดตัวเนี้ยมันเป็น12เฟส+1+1นะครับมันจะมีไฟ GT อีก1เฟสแล้วก็จะมีไฟ SA อีก1เฟสเอาไว้ให้สำหรับคนที่อยากจะเล่นไฟอยากจะเกลี่ยไฟเลี้ยงให้กับ CPU ได้เล่นกันแบบละเอียดและปรับได้สมูทมากขึ้นสายโอเวอร์คล็อกสายล็อกตัวคูณนะครับคุณก็ไปดูกันเอาเองว่า CPU ของคุณที่ได้มานั้นน่ะมันสามารถวิ่งหรือว่าล็อกตัวคูณได้ที่สปีดสูงสุดเท่าไหร่อยู่ที่อุณหภูมิของ CPU ด้วยอยู่ที่ชุดคูลิ่งชุดน้ำชุดซิงค์ลมด้วยว่าคุณใช้แบบไหนแต่อย่างที่ผมบอกนะครับเฟสไฟจำนวนขนาดนี้นะครับมี GT มี SA แยกมาด้วยแล้วเนี่ยยังไงซะอันต้า9สบายสบายอันต้า7อันต้า5เหลืออยู่แล้วในส่วนของสล็อตแรมนะครับซัพพอร์ตแรม D5 อยู่แล้วตามสเปคชีทหลายๆแบรนด์เลยผมคงจะไม่พูดถึงแค่ ASRock อย่างเดียวหรอก
ที่เป็น Z890 มาแล้วเนี่ยกับ CPU เจนใหม่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะเคมกันที่บัส 8,000 อัพนะครับ 8,200 บ้างละ 8,600 บ้างแหละ 9,000 กว่า 10,000 กว่าบ้างแหละทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าคิดว่าพอบอร์ดบอกว่าใส่ได้ปุ๊บคุณเอาไปเปิด XMP จะติดหมดมันอาจจะไม่ติดหมดก็ได้นะครับดู Memory Support List เป็นหลักก่อนเลยเพราะขนาดมี Memory Support List บางทีเอาไปเปิดจริงๆแม่งยังใช้งานไม่ค่อยจะได้เลยนะครับ XMP ปุ๊บฟ้ามั่งอะไรบ้างก็อาจจะต้องมีการแต่งทิมมิ่งข้างในเพิ่มบ้างหรือปรับไฟ V RAM ให้มันแบบเยอะขึ้นบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่หน้างานแล้วแต่ RAM ว่าเป็นตัวไหนรุ่นไหนแต่ถ้าเกิด user พื้นฐานที่ใช้สปีดของตัว RAM ที่ไม่สูงเช่น bus RAM แบบ 6,000 6,400 อย่างเงี้ยผมว่าเบสิกพื้นฐานยังไงเปิดติดอยู่แล้วสบายๆนะครับในส่วนของ SSD ครับอ่ะมันจะมี1สล็อตที่อยู่ใต้ฮีทซิงค์ตัวนี้เหนือสล็อต PCIe ถอดสกรูยกฮีทซิงค์ซึ่งฮีทซิงค์แม่งใหญ่มากหนามากข้อดีคืออะไรนะดีครับเพราะว่ามันเป็นสล็อต SSD M. ที่เป็น Gen 5เรียบร้อยนะครับ Gen 5 X4 ณวันนี้ที่มีขายก็ไม่มีตัวเลือกเยอะสักเท่าไหร่ครับสำหรับ SSD Gen 5แต่ด้วยสปีดของมันนะครับอ่าน 11,200 เขียนอีก 10,000 เนี่ยซิงค์หนาแบบเนี้ยมีประโยชน์แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นได้ใช้งานแน่ๆโอเคมีอะไรอีกสล็อตการ์ดจอ PCIe 5ปลั๊กไฟเลี้ยง8พินหัวเดียวอยู่ด้านบนทางซ้ายเหมือนเดิมนะครับยังไงคุณก็ต้องเสียบ8พินนี้อยู่แล้วส่วนปลั๊กไฟเลี้ยงอ่ะตรงนี้ข้างบนเนี่ยมี PDBL ทั้งหมด1 2 3สีเทาคืออะไรขอดูหน่อยสีเทาคือ AO ปั๊มอ่ะไล่มาเลยครับ CPU fan แชสซีแฟน AO ปั๊มนะครับจริงๆแล้วอ่ะคุณจะเสียบตรงไหนก็ได้มันจ่ายไฟเท่ากันตอนนี้มันจ่ายเยอะอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดคุณไม่อยากหลงไม่อยากหลงหัวเวลาแบบอยากจะเซตไบออสอย่างเงี้ยปั๊มนะครับคุณก็อาจจะเสียบ AO ปั๊มพัดลมซิงค์ลมคุณก็อาจจะเสียบ CPU fanเลือกเสียบกันได้เลยนะครับจ่ายไฟพอๆกันไม่ต่างกัน ARGB ARGB อยู่ตรงนี้ครับนี่ครับเป็น Addressable LED ผมเห็น1หัวอยู่ตรงนี้แล้วก็ลากตามลงมามีตรงนี้อีก1หัวเหลือเฟือเพียงพอและโดยปกติส่วนใหญ่ 70-80% ถึง 80% ของ user ที่เล่นเครื่องหรือว่า case size mini ITX ส่วนใหญ่ไม่ค่อยซีเรียสเรื่องไฟของพัดลมในตัวเคสสักเท่าไหร่หลายๆคนจะทำเป็นพัดลมดำเพื่อลดปริมาณหรือว่าลดจำนวนของสายพัดลมในตัวเครื่องให้เยอะที่สุดจะได้ไม่รกมากในเรื่องของสายไฟคุณลองคิดดูดิถ้าคุณมีพัดลม ARGB สักแค่4ตัวพอข้างล่าง2ข้างบน2 4ตัวเนี้ยมีสายทั้งหมด8เส้นแล้วอาจจะต้องมีฮับอาจจะต้องมีสายต่อเพิ่มเป็นสายวายนู่นนี่นั่นวุ่นวายเยอะเยอะไปหมดนะครับยูเซอร์ที่เล่นมินิ ITX ก็อาจจะลดตัวสายนี้ด้วยวิธีการที่ว่าไม่เอาแล้วพัดลม ARGB ตัดทิ้งออกไปเลยดีกว่าใช้เป็นพัดลม PWM สีดำๆไม่ต้องมีไฟแทนจบเลยนะครับUSB 3มีมาให้ Type-C internal ไปหน้าเคสมีมาให้ SATA ยังมีมาให้อยู่แต่ SATA เนี่ยตัดเหลือแค่2แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะใส่ฮาร์ดดิสก์จานหมุนหรือฮาร์ดดิสก์ 2.5 หรือ SSD ที่เป็น 2.5คุณต้องเลือกสรรให้ดีว่าคุณจะใช้อะไรแบบไหนเพราะมีเหลือแค่2หัวเรียบร้อยนะครับด้านล่างมีอะไรอีกตรงนี้USB internal 2.0 header มีมาให้นะครับหมดและหลักๆ sound HD audio มีมาให้นะครับ sound S-Log ณวันนี้ถ้าเป็นบอร์ดตัวกลางขึ้นไปกลางค่อนบนหรือว่าเป็นตัวบนส่วนใหญ่จะเป็น Dynamicแล้ว Sound S-Log ถือว่าเสียงใช้ได้เลยนะครับปรับ Boost Gain Power อะไรได้ปรับ EQ ได้นะครับปรับ Effect Function ในการเล่นเกมได้นะฮะส่วนโปรแกรมในการโกงทิศทางก็อาจจะใช้ได้แค่บางเกมเพราะบางเกมมันบล็อกนะครับด้านหลังครับ Back I/O Panel แน่นๆเต็มๆเริ่มจากซ้ายมือก่อน HDMI Output Support 8K นะครับแล้วก็ Type A 10 GigType A 10 GB Type A 10 GB Type A 10 GB เอาง่ายๆเลยคือ Type A ที่เห็นเนี้ยเป็น10 GB ทั้งหมดนะครับส่วน Type C ที่คุณเห็นจะเป็น Thunderbolt 4นะครับพอร์ตละ40 Gigabit per second วิ่งเท่ากันดีว่ะผมไม่ค่อยเห็นบอร์ดที่ให้ Thunderbolt 4 2พอร์ตแบบนี้สักเท่าไหร่
ส่วนใหญ่มันจะไปอยู่กับบอร์ดตัวโหดๆแพงๆถ้าเกิดเทียบราคาว่าตัวเนี้ย 12,500 13,000 เนี่ยแล้วได้ Thunderbolt 4 2พอร์ตแบบเนี้ยผมมองว่าให้เยอะลองไปดูก็ได้ว่าบอร์ดตัวไหนบ้างที่มันให้ Thunderbolt 4 2พอร์ตแบบนี้บ้างนะบางทีแพงกว่านี้ยังไม่มีให้เลยอาจเต็มที่อาจจะแค่หัวเดียวบางที่ตัดเป็น Thunderbolt 20 กิกด้วยซ้ำนะครับก็ประมาณนี้อ่ะ Wi-Fi Antenna ยังคงเป็นแบบขันมืออยู่ยังไม่ได้เป็นแบบจุ๊บ Quick Releaseเหมือน Asus นะครับผมว่าอนาคตเดี๋ยวก็คงจะตามกันมาติดๆนั่นแหละยังคงต้องใช้มือหมุนขันให้พอตึงพอไม่ต้องแน่นเวอร์ไม่ต้องใช้ครีมบิดนะครับเป็น Wi-Fi 7นะฮะแล้วก็มีสวิตช์แฟลชแบ็ค BIOS ด้วยนี่เผื่อเวลาเครื่องมีปัญหา BIOS BIOS พังไม่อยากจะเปิดเครื่องนะครับเอาไว้แก้หน้างานอัปเดต BIOS ผ่าน USB แฟลชแบ็คตรงนี้ได้เลยและก็น่าจะเป็นช่องนี้ครับที่เขาสี่เหลี่ยมมาให้ใช้ควบคู่กับสวิตช์ในการแฟลชแบ็ค BIOS SPDIF Sound Digital นะครับแล้วก็เอาท์พุตซาวด์เอาท์พุตใหม่อยู่ตรงนี้ข้างหลังที่เห็นเป็นรูๆเนี่ยมองผ่านฝั่งผมเข้าไปเนี่ยผมหมุนให้ดูเหลี่ยมนี้มันจะมีช่องครับมันคือพัดลมตัวเล็กๆเอาไว้เป่านะเอาไว้เป่าไอตัวฮีทซิงค์ของชุดพัดจ่ายไฟนี่แหละเพราะว่าฮีทซิงค์ของชุดพัดจ่ายไฟเนี่ยมันลากถึงกันครับชุดบนนี่นะครับชุดบนมีฮีทไพป์1เส้นแล้วก็ไปชุดด้านข้างที่อยู่ใต้แบ็คไอโอแบบนี้นะครับมันจะเป็นฮีทไพป์แล้วก็จริงพัดลมเป่าถามว่าช่วยไหมช่วยได้ในระดับหนึ่งครับไม่ถึงกับว่าทำให้มันเย็นเจี๊ยบขนาดนั้นแต่ช่วยให้ความร้อนมันออกจากตัวฮีทซิงค์ได้เร็วขึ้นในส่วนของชุดพักจ่ายไฟนะครับช่วยได้แน่นอนครับแต่เสียงมันก็อาจจะเป็นประมาณแบบเสียงแหลมๆเล็กๆอ่ะเบาๆแต่ถ้าเกิดอยู่ในเครื่องแล้วอาจจะไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่หรอกได้ยินจังๆทีนี้ด้านหลังนะครับด้านหลังมีสล็อตนี่เลยครับ M.2 อีก2สล็อตเป็น Gen 4นะครับ1และ2แนวตั้ง1แนวนอน1ก็หาได้ยากเหมือนกันสำหรับบอร์ดเล็กๆที่มี M. ให้3สล็อตหลักๆแล้วพื้นฐานเนี่ยส่วนใหญ่บอร์ด ITX จะมี M. ให้แค่2นะครับอาจจะเป็น Gen 5 1Gen 4อีก1แต่ตัวนี้มี Gen 5 1ที่ด้านหน้าและ Gen 4อีก2ที่ด้านหลังซึ่ง Gen 4 2พอร์ต2สล็อตด้านหลังเนี่ยผมจะบอกว่ามันมีสล็อต1ที่มันซัพพอร์ตทั้ง4และซัพพอร์ตทั้ง SATA ด้วยแต่มันไม่ได้บอกมาผมยังหาไม่เจอข้อมูลเนี่ยว่าอันไหนที่มันสามารถใส่ SATA ได้แต่ส่วนตัวผมจริงๆแทบจะไม่ต้องซีเรียสเลยเพราะคนเล่น890แล้วคนเล่นคออันต้าแล้วผมเดาเลยนะเดาแบบแทบไม่ต้องเดาอ่ะว่าน่าจะคนที่เล่นชุดนี้แล้วเนี่ยน่าจะไม่ไปใช้ SATA แล้วในส่วนของ SSD ผมมองว่าอย่างน้อยก็น่าจะเป็น Gen 4เพราะอะไรเพราะด้วยราคาบอร์ดที่มันไปไกลแล้วคนที่ใช้เครื่องสเปคประมาณนี้กับชุดประมาณนี้ของประมาณนี้ก็คงจะเป็น SSD Gen 4ไปหมดแล้วถูกมั้ยฮะหรือว่ายังมีใครใช้ SATA อยู่ถ้าเกิดคุณใช้สเปคขนาดนี้แล้วไม่เกี่ยวกับรวยหรือจนนะครับมันอยู่ที่ว่างบใครไปถึงทีนี้มาดูของแอคเซสซอรี่บันเดลกันบ้างที่ให้มาเยอะอยู่นะเพราะมันหนักอยู่สติกเกอร์นี้สติกเกอร์โลโก้ Phantom Gaming เป็นกาว2หน้าด้านหลังนะครับเอาไว้ติดเล่นๆเท่ๆถ้าจะไม่ติดก็เก็บไว้แล้วก็เป็นเสาสัญญาณ Wi-Fi มีขามาให้ด้วยแล้วเป็นเสาแบบนี้นะครับคงต้องใช้ขาครับในการประกอบร่างให้มันตั้งได้ขาเป็นแม่เหล็กไหมวะเดี๋ยวผมขอไปลองจุ๊บกับเหล็กแป๊บนึงไม่ใช่เหล็กเอ้ยไม่ใช่แม่เหล็กครับเป็นกาว2หน้ามีมาให้ไม่ใช่แม่เหล็กวิธีการจุ๊บก็คือท่านี้แค่หนีบไว้นี่แหละเพราะฉะนั้นไปหาทิศทางกันดีๆแล้วกันว่าจะวางจะแปะจะติดอะไรยังไงแบบใดเอาที่สะดวกกันได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดใช้สายแลนอยู่แล้วก็ไม่น่าจะต้องเสียเลียดอ้อแล้วพอร์ตแลนเหมือนผมจะลืมพูดพอร์ตแลนเป็น5กิกะบิตนะครับเป็น5กิกนะครับ1หัวเท่านั้นเพียงพอป่ะล่ะ5กิกอ่ะพอผมเห็นบางคนพยายามทำระบบเน็ตเวิร์คที่บ้านให้เป็นแบบ10กิกมั่งอะไรมั่งผมแอบสงสัยนะว่ามึงใช้แบนด์วิดต์เยอะขนาดนั้นเลยเหรอเล่นเกมจะได้ไม่แลกหรอเล่นเกมอ่ะ100เมกก็พอแล้วถ้าเกิดมันปิงดีๆอ่ะลาเทนซี่ดีๆอ่ะมันก็แรงแล้ว
อ่ะน็อตยึด SSD ครับมีมาให้ทั้งหมด3ตัวก็ตามจำนวนของสล็อต M. เลยนะครับ3ตัวและตัวนี้คืออันนี้น่าจะเป็นเทมเซนเซอร์ครับเป็นโพรบเทมเซนเซอร์ซึ่งบนเมนบอร์ดเนี่ยมันจะมีหัวเล็กๆอยู่คู่หนึ่งผมดูจากสภาพแล้วนี่น่าจะเป็นเดี๋ยวนะดูก่อนไม่อยากพูดมั่วๆมันจะมีอยู่โอ้โหไหนวะดูจากตรงนี้แล้วน่าจะเป็นหัวนี้ครับเล็กๆเลย2อันนะครับ2ขาเนี่ยเล็กๆเลยน่าจะเป็นหัวนี้ไม่น่าจะเป็นหัวอื่นแล้วส่วนหัวเนี้ย2อันอันเนี้ยคือไอ้นี่นะสวิตช์เคซีมอสถ้าใครถามว่าฐานอยู่ตรงไหนเท่าที่ผมดูฐานน่าจะหลบอยู่ใต้โหแม่งซ่อนกันอีกแล้วน่าจะหลบอยู่ข้างในนี่ครับข้างใต้นี่เลยไปแปะไว้ตรงไหนสักที่นึงในส่วนของฐานและเวลาจะเคลียร์ซีมอสคุณไม่ต้องลื้อเพื่อถอดฐานนะครับคุณเอาไขควงแบนๆอ่ะมาจิ้มตรงนี้คาไว้สัก3วิ5วิเห็นมั้ยปิด power switch ก่อนนะปิด power supply ก่อนนะแล้วก็มาจิ้มตรงนี้คาไว้ให้มันช็อตกันสัก3วิ5วิก็นั่นแหละเป็นการเคลียร์ซีมอสแล้วเพราะมันขึ้นว่า CLR ซีมอสก็คือตรงนี้โอเคอ่ะมีโพรบเซนเซอร์มาให้1คุณจะลากไปตรงไหนก็ได้จะลากไปแวะแปะไว้หลังหน้าจอก็ได้ไปแปะตรงนู้นตรงนี้ก็ได้แล้วคุณก็เซตให้เซนเซอร์เนี้ยเป็นตัวเมนแล้ววัดจากเซนเซอร์นี้ปุ๊บจะให้พัดลมตัวไหนทำงานมันเซตได้ผ่านไบออสนะครับอันนี้เทคโนโลยีนี้มีมานานแล้วไม่ต้องตกใจแต่จะบอกว่ามันมีโพรบวัดเซนเซอร์มาให้สายซาต้าครับสายซาต้าให้มา2เส้นก็ตามจำนวนเลยนะครับเป็นสายดำหัวดำอันนี้คีย์แคปโลโก้ PG Phantom Gamingเป็นคีย์แคปคีย์บอร์ดแถมมาเพลินๆนะเพราะเอาจริงมันไม่ได้สวยอะไรมากมายแล้วมันก็ไม่ใช่วัสดุที่แบบดูดีอะไรขนาดนั้นแถมมาเพลินๆคิดซะว่าเป็นของเล่นเล็กๆน้อยๆที่ Airlock ตั้งใจให้มาส่วนตัวนี้ครับสายนี้คือสายวายเหมือนที่ผมพูดไปในช่วงแรกๆว่าถ้าเกิดคุณจะต่อ ARJB ในส่วนพัดลมอ่ะมันจะต้องใช้สายวายนู่นนี่นั่นเพิ่มเยอะ Airlock มีมาให้1เส้นก็คือฝั่งหนึ่งจะเสียบลงที่เมนบอร์ดนี่นะครับลงที่เมนบอร์ดเสร็จปุ๊บมันจะออกมาเป็น3หัวเพื่อไปพัดลมหรือเพื่อไปอุปกรณ์ที่เป็น ARGB แต่ตรงกลางมันมีกระเป๋าอยู่เห็นมั้ยครับในการเชื่อมต่อสายไอ้เหี้ยเนี่ยแหละไอ้เหี้ยนี่เลยตัวทําให้เครื่องแม่งยั่วเยี้ยเลยทําให้เครื่องแน่นเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปเล่น ARGB เลยครับกลับมาสู่ยุคด้านมืดพัดลมดำๆเหมือนเดิมดีกว่าอ่ะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครที่มองแอสล็อกไว้วันนี้ผมไม่ได้เปิดเครื่องไม่ได้มีเซตอัพไม่ได้มีอะไรเพราะว่า CPU ยังไม่ถึงมือผมเลยเจ้าอื่นเขามีกันไปแล้วผมก็ได้จับหลังๆแล้วครับแต่เดี๋ยวไว้จะค่อยๆลองจากเครื่องลูกค้าบ้างเทสจากเครื่องลูกค้าบ้างลองเล่นนู่นนี่นั่นจากเครื่องลูกค้านั่นแหละน่าจะได้เล่นหลายตัวกว่านะครับผมไม่ซีเรียสแล้วตอนนี้ผมเล่าให้ฟังเฉยๆว่าเมื่อก่อนอ่ะเวลา CPU ออกใหม่ผมก็ต้องดิ้นรนขนลูกขายหามานะครับแล้วก็มาทำแต่ผมรู้สึกว่ามันปัจจุบันทันด่วนอ่ะมันเร่งมันรีบต้องแข่งขันกับเวลาต้องแข่งขันกับช่องอื่นในการที่จะทำคอนเทนต์ทำรีวิวอะไรแต่พอผมได้มาทำร้านผมรู้สึกว่าเฮ้ยกูไม่เห็นต้องรีบไปแข่งใครนี่ว่ากูได้จับ i9 เป็น10ตัวได้จับ i7 เป็น10ตัวได้จับ i5 เป็น10ตัวผมได้ลองหลากหลายมุมมองมากกว่าได้เจอปัญหาได้เห็นวิธีการแก้ได้รู้วิธีการปรับแต่งได้เจอมากกว่าแต่ว่าเราก็อาจจะช้ากว่าชาวบ้านเขานิดนึงแต่ผมไม่ได้ซีเรียสนะเพราะฉะนั้นใครที่ติดตามผมมาเรื่อยๆผมก็พยายามที่จะคายดีเทลคายรายละเอียดคายข้อมูลเล็กๆน้อยๆเวลาผมเจออะไรมาผมก็จะมาเล่าให้ฟังว่าตัวนี้เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้แก้ยังไงก็รอติดตามดูแล้วกันนะครับทั้ง2ช่องทางเลยผมฝากไว้ด้วยทั้ง Thanks Com Channel ในส่วนของ YouTube แล้วก็ Facebook Fanpage นะครับยังรันอยู่เรื่อยๆครับแต่รันทีละนิดทีละหน่อยนะในส่วนของร้านนี่ครับ Comic Storeฝากด้วยใครจะสั่งเครื่องใครจะจัดสเปคประกอบเครื่องประกอบคอมแล้วอยากได้ผลงานพวกเรายินดีเลยนะครับก็มีทั้ง YouTube Channel Comics เหมือนกันแล้วก็จะมีทั้ง Facebook Fanpage Comic Store นะครับ IG Comic Store TikTok Comic Store เซิร์ชเลยครับฝากติดตามด้วยในทุกๆช่องทางและหวังว่าจะได้รับใช้ทุกคนนะครับจัดสเปคประกอบเครื่องอย่าลืมนึกถึงคอมิกส์นะครับเรารับจบทุกระบบวันนี้ขอบคุณ Aslock ด้วยนะครับสำหรับเมนบอร์ดเล็กๆจิ๋วๆน่ารักน่ารักใสๆแบบนี้ผิดภาพประการใดไปขออภัยไว้ณที่นี้ด้วย
นะครับคอมเมนต์เสริมเติมแต่งเข้ามาได้เลยครับเต็มที่ผมอ่านทุกคอมเมนต์แต่อาจจะไม่ได้ตอบกลับคอมเมนต์นะครับใครมีคำถามก็ดรอปไว้ใครที่มีข้อมูลก็มาช่วยกันตอบได้ผิดพลาดตรงไหนเดี๋ยวผมเข้าไปช่วยแก้ให้สุดท้ายนี้ขอบคุณคอมพิวเตอร์ที่ทำให้เรามาเจอกัน Thanks Com เจ้าของเดียวกับ Comic Store วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ